คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคครับต้องขอราศีดัสสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเกม Warrior ของค่าย HAK กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนโอเคไปกันเลยก็รอบที่3แล้วสำหรับค่ายนี้นะครับทุกคนตอนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับทุกคนสำหรับเกมที่ยังไม่เคยเล่นเนาะเหลืออีกน่าจะพรุ่งนี้ถ้าเล่นอีกประมาณ 2-3 เกมผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วเนาะโอเคก็สามารถซื้อสปินได้นะครับผมในโซนเกมนี้นะส่วนมากค่ายนี้ก็จะซื้อได้เกือบหมดเลยนะครับผมเป็นตามสุดนะครับทุกคนอยู่ที่เป็น 2.5 เกมนี้จะไม่มีพวกเพิ่มโอกาสการเข้าฟรีเกมนะครับเนี่ยโอ้แต่เป็น 2.5 ฟีเจอร์นี้ 1,000 เลยหรองั้นแบบนี้เราต้องเล่นฟีเจอร์แพงก่อนปะไม่งั้นถ้าเราไปเล่นฟีเจอร์ถูกเราอาจจะเล่นฟีเจอร์แพงไม่ได้นะส่วนมากเกมหนึ่งก็อยากให้เห็นทั้งสองฟีเจอร์เนาะลองดูเลยแล้วกันนะครับทุกคนหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นไงครับผมเกมแรกเลยครับทุกคนที่ซื้อ 1,000 อะเป็น 2.5 ครับทุกคนได้มา10รอบนะครับผมมีแบบเหมือนธง4อันด้วยนะครับเนี่ยโหแล้วได้ 0.5 ครับทุกคนไม่มีอะไรเลยหรอมีตัวนี้มาคุณหนึ่งเปลี่ยนเป็นตัวนี้อ๋ออัดธงขาดไปนิดนึงแล้วตัวไหนชนะก็ให้เป็นตัวนั้นนะเนาะเอาสองตัวมาสู้กันเหลืออีก3รอบเองครับทุกคนทำไมมองฟีเจอร์แปลกๆมองเหมือนไม่ค่อยแจ่มมาครับทุกคนเกือบจัดเลยวิมีขุน20ด้วยได้ขุน20ได้เลยเฮ้ยได้อยู่โอเคเป็นตัวนี้หมด 5,200นึกว่าจะโดดนะโอเคต้องมีตัว VS นะครับแล้วก็ต้องมีหน้าลายเข้าด้วยเนาะอันนี้ได้คูณ1ครับทุกคนไม่มีอะไรโอเคแค่สีแดงทุกจำกัดก็จบไปที่ 1,289 นะครับผมหลักๆ ก็ลุ้นตัว VS อ่ะเนาะแล้วก็พวกตัวนี้มานะครับผมถ้าเป็นตัวไหนชนะก็จะเปลี่ยนเป็นตัวนั้นนั่นเองนะครับทุกคนนั้นเดี๋ยวเราจะไปธรรมดาบ้างนะครับผม250เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแตกต่างจากแบบแพงมากน้อยแค่ไหนนะเอาเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยอย่าบอกนะตัวคูณสะสมอีกแล้วอะเอามาคุยของเบ็ดปะอันนี้ตัวบวกให้ไปต่อนะครับเนี่ยมันจะรี3ครั้งนะถ้ามีพวกคูณหรือว่ามีตัวอื่นก็ลอยก็เต็มเหมือนเดิมนะคูณ11และคูณ4อีกหนึ่งรอบจบเลยไหมครับเนี่ยจบเลยอ๋อแล้วก็มาเล่นคูณ11หรือเปล่าโอเคได้คูณ11นะครับผมเปลี่ยนครับทุกคน132อ๋อเมื่อกี้เหมือนแบบเป็นการซุ่มมาเนาะว่าเราจะได้ตัวอะไรคูณเท่าไหร่กันเนาะโอเคอันนี้ได้คูณ5นะครับผมก็คืออันนี้เนาะแต่อีกแบบหนึ่งนี่คูณเขาก็จะไม่ได้ฟิกเนาะแบบสุ่มนะครับผมไม่ได้คูณ5อันนี้น่าจะได้ปะหลายตัวอยู่โอเค600ก็จบไปที่752นะครับผมสุ่มแล้วก็ต้องมาดูกันนะว่าเราจะเข้าหน้าหลายตัวที่คูณเยอะๆที่เราสุ่มได้หรือเปล่าวะเนาะว่าตอนนี้ขึ้นมา 1,700 แล้วนะครับเนี่ยแบบธรรมดาอีกสักรอบครับทุกคน
ตอนแรกก็นึกว่าจะสุ่มแล้วเอาคูณแล้วก็มาคูณกับของเบ็ดจบเลยนะครับผมเปล่าครับทุกคนก็จะสุ่มคูณแต่ละ4ไปนะครับผมยิ่งได้เยอะก็ยิ่งดีนะในแต่ละ4ครับทุกคนถ้ามี4น้อยๆก็ไม่ค่อยแจ่มเท่าไหร่นะเผลอเดี๋ยวเขาให้เข้าหน้าหลายแต่4น้อยๆนี่ก็แย่อยู่ครับทุกคนอ่ะ VS มา1รอบรอบนี้ก็มีโอกาสจบเลยปะได้แค่รอบเดียวเองผมคิดว่าเขาไม่น่าให้รอบเดียวปะน่าจะให้มากกว่านี้นะอันนี้รอบเดียวอยู่เลยครับทุกคนถ้ารอบเดียวจบก็เศร้าอยู่เหมือนกันนะโอเคยังไปได้ต่ออยู่สามรอบกิฟยังไปได้ต่ออยู่มีคูณ15 2อันแล้วนะครับนี่จะมีคูณ3กับคูณ6ด้วยหมดแล้วปะรอบสุดท้ายโอเคมี4คูณ15กับ4นี้กับ4นี้เนาะ2 4คูณ15ปะโอเคได้คูณ15เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับผมไม่เยอะเนาะเข้าหน้าไหลไม่ถึงข้างหลังช่องนี้เขาเว้นว่างอยู่นะอันนี้อะไรก็ได้พวกคูณ15เหมือนกันปะเอเหมือนไม่เข้าหลายเอาเข้าหลายอยู่นะว่าไม่เข้า150มีไวเชื่อมอยู่นะคูณ15คู่นะครับผมอันนี้อะไรก็ได้โอเคเป็นตัวนี้นะครับผม150อันนี้ก็ไม่โดนนะครับเนี่ยจบไปที่346นะตอนนี้ก็ใกล้แล้วทุกคนอีกนิดเดียวอีก250แล้วกันแต่เหมือนแบบรอบที่มันผ่านมาเขาก็จะส่วนมากให้คูณเยอะนะตัว VS มาหนึ่งน่าจะให้ประมาณ3รอบหรือเปล่าแต่ขอคูณมากกว่านี้ได้ปะเฮ้ย4รอบแต่คูณยังน้อยอยู่เลยครับทุกคนมีคูณ1 2อันด้วยนะคูณ6คูณ3ถ้าไม่มาจริงก็น่าจะเกินนะรอบนี้นั่นไงเพราะว่ารอบนี้เกินแน่นอนดีสุดก็คือคูณ6นะครับผมคุณ6หรือเปล่าหรือเป็นหลายหน้าด้วยคุณ3โอ้ไม่เข้าหน้าลายดีอันนี้เข้าหน้าลายคุณ1เอาแล้วไงเกือบแน่นอนครับทุกคนสภาพนี้อันนี้เปลี่ยนเยอะนะคุณหนึ่งอีกปะเปลี่ยนก็ไม่เข้าหลายด้วยป่ะแบบนี้ไม่มีวายนะเกือบจัดเลยครับทุกคนรอบนี้อ่ะก็เดี๋ยวไปเล่นแบบแพงกันอีกนะครับทุกคนผ่านไปเลยเนาะแบบนี้ก็ได้มา10รอบก็คือเราต้องลุ้นตัว VS ให้เข้ากันนะครับผมแล้วเราก็ไปลุ้นคูณเอาอะเนาะแต่ทั้ง10รอบอะแต่อีกแบบหนึ่งคูณก็ฟิกมาก็จริงแต่รู้สึกว่าตัว VS เข้าง่ายกว่าครับทุกคนเข้าทุกรอบเลยนะเนาะอันนี้มาคูณ5สูงสุดได้คูณ5เข้าหลายไหมครับเนี่ยเข้าอยู่100ต้องสวยจริงครับทุกคนถึงจะได้ก็มีการตัดตัวออกด้วยนะครับเนี่ยแต่ไม่ค่อยได้ตัดหรอกเนาะน่าจะหมดรอบก่อนโอรอบนี้ซื้อ1,000นะพวกให้อยู่101อยู่เลยนี่ตัวเดียวกันไม่ได้
อันนี้โอ้โหคุณส่องคุณส่องกับทุกคนน้อยเกินอีกสองรอบนะครับผมส่องอีกแล้วทีนี้แบบไหนดีกว่าแล้วแบบนี้อันนั้นก็คือเขาก็มีฟิกคูณให้อ่ะนะแต่แบบอันนี้ก็ซุ่มหนักเกินอ่ะซุ่มคูณให้น้อยเกินนี่ดูดิน้อยจัดคูณ3ไม่ได้ด้วยเอาบทท้ายโอ้เกลือยับเลยครับทุกคนกลับไปเล่นแบบแรกดีกว่านะอ่ะ500ไปเลย 1,000 ได้กลับมาน้อยเดียวจบเลยครับทุกคนพลาดรอบเดียวคือแบบบานะหายเยอะเลยนะเกมนี้รู้สึกว่าฟีเจอร์ธรรมดาน่าจะดีกว่าฟีเจอร์แพงนะครับเนี่ยส่วนเกมที่แล้วฟีเจอร์แพงดีกว่าฟีเจอร์ธรรมดานะแรกๆก็นึกว่าฟีเจอร์แพงจะดีก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับทุกคนเกมนี้คือประเด็นคุณเขาสุ่มแบบให้น้อยเกินนะครับทุกคนแต่อันนี้ก็น้อยเช่นเดียวกันโอ้โหเกลือแล้วครับทุกคนเขาจะกินแล้วแหละสภาพนี้คุณ3ปะโอเคคุณ3เท่าไหร่เอ่ยฮะ360เข้าหน้าลายเต็มเนาะคุณ3ปะอ่ะคุณ3มีลายอยู่นะแต่ไม่เยอะเท่าไหร่60รอบสุดท้ายแบบนี้ดีอย่างคือตัว VS เขาให้ตลอดอยู่แล้วเนาะได้คุณหนึ่งเยอะอยู่นะครับเนี่ยได้เสียดายคุณหนึ่งโอ้โห405ถ้าคูณขึ้นมาอีกสักหน่อยดอกนี้นี่สุดจัดเลยนะนี่ขนาดแบบคุณหนึ่งครับทุกคนอาจจะไปที่833กลับมาแล้วลุยกันต่อครับทุกคนเอาอันนี้แล้วเนาะลุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับผมดีกว่าไปซุ่มเอาเราไม่รู้ว่าเราจะได้คูณเยอะหรือเปล่านะครับทุกคนอันนี้ถ้ามาดีๆหน่อยก็ได้อยู่แหละยังไงเขาก็การันตีพวกรอบอะไรให้อยู่แล้วเนาะน่าจะตามประมาณ3รอบอะนะคูณก็ไปซุ่มเอาครับทุกคนมา3รอบแล้วแต่คูณยังไม่มาเลยนะครับตอนนี้คูณหายเฮ้ยโอ้โหเรียบเลยครับทุกคนยังไงก็แค่คูณหนึ่งรอบนี้โดนแน่นอน 100% ไม่ต้องสู้กันได้ปะคูณหนึ่งอยู่ดีอะจบเลยครับทุกคนแบบนี้ถ้าไม่ได้ตัวแพงแบบรอบที่แล้วเต็มๆนี่ก็คือจบอะข้ามไปเลยยังไงก็เกิดอยู่แล้วนะครับทุกคนรอบนี้นะบทจะเกิดนี่ก็เอาเรื่องเลยนะครับเนี่ยแล้วก็แบบแรกผมรู้สึกว่ามีลุ้นมากที่สุดแล้วครับทุกคนแบบแพงคือแบบรู้สึกว่ามันน้อยกว่านะวีมา3อันเลยเหรออย่าบอกนะมา3อันปุ๊บแบบนี้ก็จบแบบรอบที่แล้วอีกอะคุณไม่ให้หรือเราพวกอัดผมว่าเขากินผมแล้วแหละแบบเนี้ยเขาไม่ให้แล้วทุกคนยังไม่ถึงเท่าตัวดีเลยอะพวกเนี่ยถ้าเกมเขาจะกินนี่จะเห็นได้ชัดเลยนะครับเนี่ยเกมเนี้ยไม่ให้เลยครับทุกคนบทจะเกลือนะครับผมรอบนี้ก็รอบสุดท้ายแล้วกันเนาะเหลือเท่าไหร่ก็พอดีกว่าทุกคนก็มาลองให้รู้ก่อนว่าเกมแต่ละเกมเป็นแบบไหนนะเพราะว่าผมเองก็เล่นยังไม่ทุกเกมเลยนะเรียบร้อยเกลือยับยับ96อ่ะเลย300ครับทุกคนเอาเป็นว่าพอไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเอา300นี้
ไปผสมลุยเกมอื่นต่อน่าจะดีกว่าครับทุกคนสำหรับเกมนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมฝากกันกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายนะครับทุกคน